สวัสดีครับวันนี้เราชาว RC บูรพานะครับวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกสำคัญของรถกระป๋องตาเพชรนะครับผมกระป๋องตาเพชรนะครับจะมีฟังก์ชันซ่อนอยู่ด้านในนะครับเป็นฟังก์ชันเทอร์โบนะครับนี่นะฮะนะครับเราได้โมดิฟายระบบเทอร์โบขึ้นมานะครับนี่นะฮะจะทำงานคู่กับระบบเดินหน้านะครับผมตัวรถนะครับใช้ดีเลย์4ตัวในการเดินระบบนะครับแบตเตอรี่3 7.4 นะครับไฟเลี้ยง 3.7 วงจรนะครับนะฮะโครงสร้างเดิมๆท่านผู้ชมเดิมๆเลยนะครับมอเตอร์เดิมห้องเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมอยู่นะยังไม่ได้อัปเกรดเพิ่มนะครับตัวนี้เราทำมาเพื่อเป็นเกร็ดความรู้นะฮะเพื่อเป็นประโยชน์กับนักแต่งรถนะครับต่างๆแล้วก็เพื่อประโยชน์กับพี่น้องที่ยังไม่รู้นะครับนะฮะฟังก์ชันแล้วนะฮะก็ถอยหลังนะครับถอยหลังเดินหน้านะครับเดินหน้าเทอร์โบครับผมก็เป็นเกร็ดความรู้อีกหนึ่งอย่างนะครับนะฮะรถกระป๋องทุกรุ่นนะครับจะมีเทอร์โบทุกคันนะครับแต่เขาไม่ได้ทำฟังก์ชันนี้มาเสริมนะให้นะให้เราโมดิฟายขึ้นมาเองนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์ทางหน้าเพจแล้วก็ชาแนลของเราครับก็เป็นกำลังใจให้ทางนั้นด้วยนะครับผม